เรียนท่านประธานสภาผู้แทนนักสรที่เคารพผมลเล่าฟัง <ไป S 1> บัฑิตทสกุลผู้แทนนักสรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธ์<ส>ท่านประธานครับผมจะขออภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินว่าไม่สามารถตอบโจทย์วิกฤตปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนได้จริงนะครับท่านประธานครับ ผมจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคุณแสงนามสมมุติของแม่บ้านวัยกลางคนคนหนึง่งเธออาศัยอยู่ที่บ้านแม่เลาะอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเธอและสามีมีลูกด้วยกัน4ี่คนมีอาชีพเป็นกเกษตรกรมีที่ดินทำเกินอยู่สองแปลงแต่ไม่มีกระสารสิทธิ์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่ดินทั้งสองแปลงนี้ แสงและสามีใช้สำหรับปลูกข้าวไว้กินและปลูกถั่วเหลืองไว้ขายเป็นเงินสำหรับเลี้ยงดูล,ลูกๆนะครับเมื่อปีพศ .2558 ช่วงที่คสชมีนโยบายทวงคืนผืนป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทะหารได้ร่วมกันสนธิกำลังไปตรวจยึดที่ดินของชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่เลาะซึ่งที่ดินของแสงก็ถูกยึดไปด้วยแปลงหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าบุกลุกป่า เมื่อเหลือที่ดินทากินเพียงแปลงเดียวแสงจึงใช้ปลูกถั่วเหลืองเพื่อนําเงินไปซื้อข้าวแต่ก็ปลูกได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเพราะว่าในหน้าแล้งไม่มีน้าไม่สามารถที่จะปลูกได้และขายเงินได้เงินน้อยประกอบกับลูกสาวคนโตนะครับป่วยเป็นโรคไตต้องพาเดินทางไปฟอกไตที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนนะ้หนึ่งครั้งทําให้แต่ละเดือนต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้น สามีของแสงจึงตัดสินใจไปทํางานรับจ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เวลาได้ผ่านไปแล้ว8ปปีนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ดินแปลงที่ถูกยึดก็เหมือนจะถูกยึดไปโดยถาวรสําหรับที่ดินแปลงที่เหลืออยู่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ไม่มีระบบชนรับรทานทําให้หน้าแล้งไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากรัฐทั้งสิน้น ท่านประธานครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแสงมันเกี่ยวอะไรกับแผนงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่เรากำลังพูดถึงนี้อยู่รครับขอสไลด์ด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว<อ>ของแสงและชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่หมู่บ้านแม่เลาะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนชคร้ายเพียงบางคนหากแต่ทุกวันนี้มีคนในสังคมไทยจำนวนมากกว่าสองล้านครอบครัว กำลังตกอยู่ในสถานสถานการณ์เช่นเดียวก,กันกับแสงและครอบครัวจากข้อมูลที่ปรากฏอย่างเป็นทางการขณะนี้มีคนไทยที่ถือครองที่ดินอยู่อาศัยและทำกินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งรัฐเรียกว่าบุกลุกป่าประมาณ16.7ล้านไร่สำหรับกลุ่มที่มีสถานะสถานะดีขึ้นมาหน่อยคือกลุ่มที่มีโอกาสจะรับจะได้รับเอกสารสิทธิ์ แต่ทางราชการไม่ยอมไปทําให้คือกลุ่มที่ถือครองเอกสารสคหนึ่งประมาณ1.5ล้านไร่และกลุ่มที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินอีกประมาณ14ล้านไร่นอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มที่ไร้ที่ดินอีกอย่างน้อย6 2 0 0 0 0นครอบครัวโดยผลของกฎหมายแล้วคนเหล่านี้มีสถานะเป็นผู้บุรุษป,ป่าในที่ดินของตัวเองที่ดิน ถูกตรวจยึดและถูกจับกลุมดำ,ดำเนินคดีได้เมื่อไหร่ก็ได้แสงจึงไม่ใช่ผู้ที่บังเอิญชกร้ายหากแต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะโดยการละเลยหรือจงใจของผู้มีอำนาจก็แล้วแต่และนี่คือปัญหาที่วิกฤตสำหรับคนชนบทคนจนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ถูกมองเห็นท่านประธานครับ เราจะรู้ว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลนี้จริงใจที่จะแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินจริงหรือไม่ก็คือดูว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับแก้ไขปัญหาจัดทำเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนหรือไม่มากน้อยเพียงใดเพราะหากไม่ได้ตั้งเอาไว้หรือตั้งไว้น้อยตั้งแบบสอดไส้ก็หมายความว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะไม่ทำรัฐบาลชุดนี้ก็บอกสังคมไทยมาโดยตลอดว่า ประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตซึ่งผมก็เชื่อและผมก็จะบอกด้วยว่าสําหรับปัญหาเรื่องที่ดินนั้นมีทางวิกฤตที่เป็นมานานแล้วและวิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นผมได้อ่านเอกสารร่างงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยละเอียดแล้วนะครับเพราะว่ากระจายอยู่อย่างน้อย6หน่วยงานซึ่งสรุปได้สันส้นๆว่ายังคงเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบเดิม สอดใส้เต็มไปหมดและจะไม่สามารถตอบโจทย์วิกฤตได้จริงซึ่งผมขอพูดเป็นรายหน่วยงานดังต่อไปนี้นะครับหน่วยงานแรกก็คือกรมที่ดินรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณสำหรับการรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ไว้2โครงการคือโครงการสำรวจออกโฉนดที่ดิน220ล้านไร่และโครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม149ล้านบาท รวมกัน369ล้านบาทดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ความจริงความจริงก็คืองบนี้ถูกใช้สำหรับดำเนินการเดินสำรวจรังวัดและจัดที่ดินทำกินจริงเพียง253ล้านบาทหรือ68%ที่เหลือ116ล้านบาทเอาไปใช้ก่อสร้างซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการเดินรังวัดออกโฉนดเลยขอสไลด์ต่อไปนะครับ โดยเฉพาะโครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ํานะครับเป็นงบที่จะใช้สําหรับจัดที่ดินให้แก่ชาวบ้านเพียง32ล้านบาทหรือเท่ากับ21%ของงบเท่านั้นที่เหลือ79ล้านบาทที่เหลือ79%นะครับเอาไปใช้ก่อสร้างนอกจากนัน้นอกจากนี้นะครับ เมื่อดูสถิติเปรียบเทียบย้อนหลังไปแล้วชวนให้หน่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะงบในปีพศ5 6 7 7ถูกตั้งไว้สูงกว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่กลับลดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการลงสไลด์ต่อไปนะครับยิ่งมาดูข้อมูลการออกโฉนดของกรมที่ดินในรอบ7ปีที่ผ่านมาจำนวนเอกสารโฉนดที่ดินเพิ่มขึ้น3.2ล้านแปลง แต่ตัวเลขพื้นที่กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแสดงว่าที่ผ่านมางานด้านการออกโฉนดใหม่ของกรมที่ดินก็ทำแต่เพียงการรังวัดเพื่อซอยแบ่งแปลงโฉนดเดิมซึ่งอาจจะเป็นการทำบ้านจัดสรรการแบ่งมรดกการซอยที่ดินเพื่อที่จะแบ่งขายไม่ได้ออกไปเดินรังวัดสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดไรยใหม่ให้แก่ชาวบ้านที่เขาต้องการจริงๆอย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับท่านประธาน ในงานต่อไปก็คือธนาคารที่ดินสไลด์ต่อไปนะครับธนาคารที่ดินหรือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจทธนาคารที่ดินถือเป็นความหวังของคนจนที่มีจำนวนมากกว่า6 2แสนสองหมื่นครอบครัวจะมีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินกับเขาบ้างและจะเป็น,นกลไกป้องกันที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรไปยังนายทุนแต่เมื่อดูร่างแผนก็ประมาณแล้ว เพราะว่าตั้งงบประมาณสมทบให้ธนาคารที่ดิน500ล้านบาทโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลืออยู่15พื้นที่หากดูด้วยผิวเผินนะครับก็เหมือนว่าจะเป็นงบประมาณที่เยอะ500ล้านบาทนะครับดูเหมือนงบประมาณที่เยอะโดยแต่ว่าแต่เมื่อดูจากยุทธศาสตร์5ปีของบจทแล้วเพราะว่างบประมาณ500ล้านบาทดังกล่าวนี้ ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ยุทธาศาสตร์บจทกาหนดเอาไว้นะครับท่านประธานครับธนาคารที่ดินจะสามารถทําหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้แก่คนจนได้จริงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างเพียงพอถ้ารัฐบาลเห็นว่าธนาคารที่ดินมีความสำคัญและจะ จริงใจที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่คนจนจริงอย่างน้อยนะครับจะต้องตั้งงบประมาณสมทบธนาคารที่ดินไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทตามยุทธศาสตร์ของบจทถ้ายัางตั้งงบประมาณแบบกระเปรืกระปรอยแบบนี้ธนาคารที่ดินจะเป็นความหวังของคนจนได้ยังไงล่ะครับหน่วยงานที่3ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีที่ดิน ที่ต้องดําเนินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนมากที่สุดก็คือ16.7ล้านไร่เป็นอย่างน้อยเป็นกลุ่มที่ถูกจัดให้เป็นผู้บุกลุกป่าในที่ดินของตัวเองและไร้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงขณะน,นี้รัฐบาลมีนโยบายเพียงอนุญาตให้ทานประโยชน์แบบชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขมีลักษณะเช่นเดียวกับการเช่าที่ในเขตป่าชาวบ้านเขาเรียก วิธีการแบบนี้ว่ามัดมือชกนะครับสไลด์ต่อไปนะครับกรมป่าไม้ได้ตั้งของงบประมาณแก้ไขปัญหาที่ดินไป1,300ล้านบาทแต่ถูกสำนักงบประมาณตัดเหลือเพียง292ล้านบาทหรือตัดจนเหลือเพียงแค่13%ของงบประมาณที่ขอไปเท่านั้นเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่งบถูกตัด แต่สิ่งที่ชวนหัวเสียมากกว่าก็คืองบประมาณในจำนวน292ล้านบาทนี้เป็นงบที่ใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินจริงๆเพียง84ล้านบาทหรือ28%เท่านั้นงบประมาณส่วนใหญ่คือ78%ถูกใช้ในการซื้อรถและก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ชาวบ้านเลยสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไป สไลด์ต่อไปนะครับ <c oughs> หรือเพราะเหตุน,นี้เองครับที่ทำให้สนักงบประมาณตัดงบประมาณที่กรมป่าไม้ขอไปเป็นจำนวนมากเพราะเห็นว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณแบบนี้มานานทำซ้ำๆทำในที่เดิมทำไม่จบไม่สิ้นเสียทีสำหรับกรมอุทยานนะครับตั้งงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาที่ดินไว้3 2 1ล้านบาทเป็นงบประมาณสำหรับ เตรียมข้อมูลเพื่อออกหนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์106ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายดําเนินการ250ชุมชนความจริงแล้วกรมอุทยานทํามาตั้งแต่ปีพศ2562แต่ทําเสร็จเพียง520ชุมชนจากทั้งหมด4,100ชุมชนเท่ากับ12%เท่านั้นเองนะครับยังเหลืออีก3,600ชุมชนดังนั้น หากรัฐบาลยังทำงานเชื่องช้าแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย15ปีนี่เป็นระยะเวลาที่นานเกินไปหน่อยแล้วครับเช่นเดียวกันครับแม้กรมิยาบรรจจะได้ตั้งประมาณสำหรับดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์สูงถึง321ล้านบาทแต่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือ214ล้านบาทหรือ66เปอร์ถูกนำไปใช้ซื้อรถและก่อสร้าง ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนประการต่อมาก็คืองบป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับมักอ้างเสมอว่าพื้นที่ป่าถูกประชาชนบุกรุกเพ่วถางเป็นที่ทำกินทำให้ในแต่ละปีจะต้องตั้งงบประมาณป้องกันและปราบปรามไว้สูงมากโดยในปีพศ .2567 ตั้งรวมกัน3,722ล้านบาทสูงกว่างบแก้ไขปัญหาที่ดินถึง6เท่าคำถามคือทำไมไม่เอางบประมาณส่วนนี้ไปไว้ในงบแก้ไขปัญหาที่ดินเพราะหากสามารถดำเนินการรังวัดจัดทำแนวเขตออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนแล้วเสร็จก็จะไม่มีใครสามารถบุกรุกแถวถางป่าได้อีกต่อไปนะครับและงบที่ผมอยากจะให้ร,รัฐบาล ทบทวนให้ดีคืองบฟื้นฟูป่าที่ถูกตั้งไว้รวมกัน1,160ล้านบาทโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูป่า63,000ไร่ฟังแล้วเหมือนจะดูดีนะครับเพราะจะทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า60,000ไร่แต่พอไปสิบค้นดูเพราะว่าพื้นที่เป้าหมายปลูกป่านั้นส่วนหนึ่งคือไปปลูกในที่ดินทำกินของชาวบ้าน นี่คืองบประมาณยังยึดสิทธิในที่ดินของชาวบ้านได้ดีนี่เองครับต่อไปคือหน่วยงานที่4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรนะครับรับผิดชอบที่ดินสปกลและนิคมสหกรณ์สำนักง,ง,งานประดุนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตั้ง งบประมาณเกี่ยวกับการออกสกปร,รทั้งหมด186ล้านบาทโดยการดำเนินการในพื้นที่สปร,รมี2ประการนะครับก็คือการเปลี่ยนสปร,รให้เป็นโฉนดการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการดังวัดเพื่อออกสกปรไรใหม่ซึ่งมีทั้งหมด14ล้านไร่ทั่วประเทศกรณีการเปลี่ยนสปร,รให้เป็นโฉนดการเกษตร ไม่พบว่าได้มีการตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการเป็นการเฉพาะท่านประธานครับสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินก็คือการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แนวเขตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปรังวัดจะต้องให้เจ้าของที่ดินนำชี้แนวเขต พร้อมกับมีเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่ไปร่วมนำชี้แนวเขตเป็นพยานแล้วก็ลงชื่อเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วก็นำไปจัดทำระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศแต่อยู่ดีๆนะครับเอาเอกสารสพกรไปเปลี่ยนเป็นโฉนดโดยไม่มีการลงไปตรวจสอบและรังวัดแล้วจะทำให้โฉนดที่ว่านี้มีความน,น่าเชื่อถือได้อย่างไร นี่ยังไม่นับว่าอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตตามมาด้วยสำหรับการรังวัดและออกสป,ปกใหม่ให้แก่ประชาชนนั้นร่างแผนก็ประมาณไม่ได้กำหนดชัดนะครว่าตั้งเป้าหมายจะดำเนินการกี่ไร่กี่ไร่กี่รายก,กี่แปลงใช้ประมาณเท่าไหร่นี่หมายความว่าทางการเปลี่ยนสป,ปกให้เป็นโฉนดการเกษตรการออกสป,ปกไรยใหม่การตรวจสอบที่ดินสป,ปก ล้วนอยู่ในงบประมาณก้อนนี้ทั้งหมดซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะเท่ากับจังหวัดล,ละ2.4ล้านบาทเป็นงบประมาณที่น้อยนะครับรัฐบาลจะเปลี่ยนโฉมหน้าสปกอให้มีสถานะเทียบเท่ากับโฉนดแต่กลับตั้งงบประมาณไว้น้อยมากคำถามคือตกลงจะทำจริงหรือเปล่าครับสำหรับกรมส่งเสริมสากรตั้งงบ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์13แห่งจำนวน2.2ล้านบาท13แห่ง2.2ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้ไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นงบที่น้อยมากเมื่อปีพศ2513และ2515กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบที่ดินจากกรมป่าไม้เพื่อนำไปจัดที่ดินให้แก่ประชาชนตามพรบ จัดที่ดินเพื่อการของชีพพศ2511จำนวน13นิคม14ป่าและได้ทำการดังวัดแบนแปลงพร้อมจัดให้คนเข้าไป,ไปอยู่แล้วหลายหมื่นไร่ในพื้นที่1.5ล้านไร่ทุกอย่างเริ่มต้นมาอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสียได้ตามแผนจนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาเมื่อปีพศ2 5 0 0 57. ต้องส่งคืนที่ดินให้แก่กรมป่าไม้กรมส่งเสริมสหากรณ์แจ้งว่าหากกรมป่าไม้เพิกถอนสภาพป่าก็จะสามารถดำเนินการเสนอร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสาหากรณ์ได้ทันทีท่านประธานครับคนเหล่านี้มีสิทธิ์และความชอบธรรมด้วยประการทั้งปวงที่จะได้ที่จะได้ฉนดที่ดินในพื้นที่นิคมสาหากรณ์ แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำนะครับก็คือโครงการสำรวจแนวเขตที่ดินเพื่อนำไปจัดสรรตามนโยบายคอทช2.2ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายทำร้อยละห้าคำนวณแล้วก็เท่ากับ1แห่งไม่เท่ากับ1นึ่งแห่งด้วยซ้ำไปจากทั้งหมด13แห่งแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับถ้าเพิกถอนสภาพปาออกพระราชกษิษฎิกาจัดตั้งนิคมสากรณ ปลายทางก็คือเอกสารโฉนดที่ดินแต่ถ้าทำตามนโยบายคอทชอปลายทางคือเอกสารสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้สองอย่างนี้ต่างกันนะครับต่างกันมากด้วยนะครับชาวบ้านเขารอมา30กว่าปีไม่ยอมทำพอจะทำก็ไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่ให้สัญญาเช่าที่แทนนะครับ และยังตั้งเป้าหมายปีละไม่ถึงหนึ่งแห่งด้วยน่าจะปวดแทนคนเหล่านี้นะครับหน่วยงานที่5คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ตั้งงบประมาณไว้19ล้านบาทสำหรับทำการปร,ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือที่เรียกว่าวันแมปการปรับปรุงแผนที่วันแมปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีแนวเขตทับซ้อนกับที่ป่านะครับเช่นพื้นที่เขปตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จะไม่ไปออกสปกให้หากไม่มีการเพิกถอนแนวเขตป่าส่วนที่ทับซ้อนออกเสียก่อนนะครับซึ่งความจริงแล้วตามแผนปฏิบัติเดิมตามแผนเดิมต้องทําให้แล้วเสร็จภายในปีพศ .2559 ทั้งการปรับปรุงแผนที่และการแก้ไขกฎหมายแต่ปัจจุบันผ่านไปแล้วเจปีใช้งบประมาณไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ33จังหวัดเฉลี่ยแล้วใช้งบประมาณจังหวัดละ178ล้านบาทข้อสังเกตก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาทำงานช้าก,กว่ากำหนดมากแสดงให้เห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมารัฐบาล ไม่อยากทำให้แล้วเสร็จเพราะการทำแผนที่วันแมปส่วนหนึ่งจะทำให้คนได้รับประโยชน์แต่อีกส่วนหนึ่งจะทำให้ผู้มีอำนาจและนายทุนที่ดินบางคนเสียผลประโยชน์เมื่อดูร่างแผนก็ประมาณประจำปีพศ2567แล้วรัฐบาลกำหนดเป้าหมายเพียง27จังหวัดทั้งทั้งที่สามารถทำให้แล้วเสร็จทั้งประเทศเลยก็ได้เพราะ การทําแผนที่วันแมทใช้วิธีการบูรณาการให้แต่ละจังหวัดโดยผู้ว่าเป็นเจ้าภาพบูรณาการทําจังหวัดใครจังหวัดมันหมายความว่าที่เหลือประมาณ40กว่าจังหวัดสามารถทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ต้องรอกันแต่รัฐบาลนี้ไม่ทําแบบนั้นนะครับหรือว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ต้องการให้แล้วเสร็จเช่นกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจและในทุนที่ดินบางคนเหล่านั้นท่านประธานครับการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่ลาช้านอกจากจะทำให้ประชาชนประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ที่ดินและรับการช่วยเหลือจากรัฐแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ยังต้องเผชิญกับวิกฤตวิกฤตที่ดินอีกอย่างน้อยสองประการ วิกฤตแรกคือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงและยาวนานกว่า2ปีกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรและในทางปฏิบัติแล้วรัฐจะจำกัดการช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งทั่วประเทศ มีมากกว่า30ล้านไร่นอกจากจะอยู่นอกเขตชนบททานอยู่แล้วนะครับยังจะไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงการช่วยเหลือด้ดานต่างๆจากรัฐอีกด้วยวิกิจการที่2คือระเบียบโลกใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดว่าจะไม่อนุญาตให้มีการค้าขายสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายป่าซึ่งหมายความว่าซึ่งหมายความรวมถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2566ที่ผ่านมานี้นะครับสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่เรียกว่า EUDR กำหนดให้การนำเข้าสินค้าเจประเภทได้แก่ยางพาร,ราปาล์มน้ำมันวัวไม้กาแฟโกโก้และกาแฟและถั่วเหลืองนะครับขออภยัย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสินค้าไประูปเหล่านี้ด้วยจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าหรือมาจากที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จากการศึกษาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาชี้ว่ากฎหมาย EUDR จะกระทบภาคการเกษตรของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้ง7ประเภทเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 6 4 0มืพล้านบาทอันเนื่องมาจากพื้นที่เกษตรกรรมของไทยจำนวนมากไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์จะปัญหาที่เก่ามาทั้งหมดนี้นะครับผมมีข้อเสนอให้ปรับแผนก็ประมาณดังนี้กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้เพิ่มงบสำหรับจัดซื้อเครื่องมือในการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดิน ที่ทันสมัยซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มเอามาใช้บ้างแล้วแต่ยังมีอยู่จำกัดมากประการต่อมาก็คือเพิ่มงบทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้สามารถลงพื้นที่ไปทำงานได้จริงๆที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอ้างเสมอว่าทำงานล่าช้าทำงานไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณซึ่งก็คือความจริงนะครับ ที่สำคัญที่สุดนะครับต้องตัดงบซื้อรถและก่อสร้างที่ไม่จำเป็นออกคุณจะไปแก้ไขปัญหาที่ดินแต่เอาไปก่อสร้างอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับกรณีการช่วยเหลือคนไร้ที่ดินซึ่งมีอย่างน้อย6 2 0 0 0 0คน6 2 0 0 0 0 0ครอบครัวนะครับให้ตั้งงบประมาณ สำหรับเร่งรัดออกพรบรจัดตั้งธนาคารที่ดินพร้อมระเบียบต่างๆให้แล้วเสร็จภายในปี2567นอกจากนี้ต้องเร่งตั้งงบประมาณสมทบธนาคารที่ดินตามยุทธศาสตร์ของบอจทอ,อย่างน้อยปีละ1,000ถึง1,500บาทงบประมาณส่วนนี้ถูกกำหนดเอาไว้ในแผนบอจอแล้วนะครับแต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญสำหรับรัฐบาลชุดนี้ในปีหน้าก็ ทั้งเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งนะครับกรณีแนวเขตที่ดินทับซ้อนจำเป็นต้องตั้งงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยเร่งบูรณาการจัดทำแผนที่วันแมทวันแมทให้แล้วเสร็จอย่าลืมนะครับว่ามีที่ดินของประชาชนที่ถูกพื้นที่ป่าทับจำนวนมากถ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้จุดนี้ได้จะทำให้พื้นที่จำนวนมากของประชาชน ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ได้นอกจากนี้เพิ่มว่าประมาณติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและให้บริการแก่ประชาชนสุดท้ายนี้นะครับหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินจริงรัฐบาลเคยประกาศนโยบายจะออกเอกสารสิทธิ 50ล้านไร่ทั่วประเทศจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดงบประมาณใหม่เพราะหากยังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมทำแบบเดิม,ดมทำไม่จบไม่สิน้นแบบนี้เราคงไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะตกถึงมือขอ,ของประชาชนอย่างทั่วหน้าได้จริงคงไม่เกิดขึ้นคนจนคนชายขอบ คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้อำนาจต่อรองคงไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิในที่ดินอย่างแท้จริงแล้ววิกฤตที่ดินจะแก้ไขได้อย่างไงครับขอบคุณมากครับ